วันนี้มากับเมนูไข่เยิ้มสุกี้กุ้งจ้าเมนูทำง่ายมากวัตถุดิบไม่กี่อย่างเหมาะสำหรับชาวที่เร่งรีบหรือว่าคนที่ชอบกินไข่เยิ้มๆไปเริ่มทำกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงในกระทะนะเจ๊หมูใช้กระทะก้นแบนค่ะจากนั้นเทกระเทียมสับลงไปผัดให้เหลืองสักเล็กน้อยนะจ๊ะกลิ่นหอมมากเลยทุกคนเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองเทกุ้งหั่นชิ้นลงไปจ้ะผัดให้กุ้งสุกได้เลยเมื่อกุ้งสุกแล้วยกลงไปพักไว้ก่อนนะตอกไข่ลงถ้วยผสมเลยจ้ะเจ๊หมูใช้4ฟองค่ะกินคนเดียวอิ่มกำลังดีใส่น้ำปลานิดนึงเพิ่มรสชาติจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเตรียมไปทอดกันจ้ะตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนนะคะทาเนยเค็มลงไปบนกระทะให้ทั่วผัดให้เนยละลายจากนั้นเทไข่ไก่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้คนเลยนะจ๊ะคนเร็วๆไปเรื่อยๆจนไข่เริ่มสุกสักเล็กน้อยนะจากนั้นเทซอสสุกี้ลงไปตามด้วยกุ้งที่หั่นไว้เท่านี้ก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะนี่ค่ะราดข้าวมิตรเลยนะทุกคนเยิ้มฉ่ำมากโรยพริกไปหน่อยจะได้แซ่บโรยต้นหอมนิดหนึ่งพร้อมทานแล้วจ้าเท่านี้เองลองทำตามกันดูนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ